นี่เป็นภาพบรรยากาศที่นานๆจะเห็นสักครั้งโดยรอบบริเวณมีหมอกหนามากแล้วก็บรรยากาศสวยงามและนี่คือถนนเส้นทางจากอำเภอสนามชัยเขตไปโผล่ที่บ้านเกษตรสุวรรณและตรงไปบ่อทองได้วันนี้เราไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายวิวเหล่านี้หรอกนะแต่ว่าพอนั่งรถผ่านมาโอ้โหหมอกหนาแบบหนาแบบไม่ค่อยได้เห็นเลยในปีพ.ศ.นี้เราเองอ่ะไม่มีโอกาสได้ไปสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงเช้าหรือใดๆทั้งสิ้นพอเห็นหมอกก็อดใจที่จะหยิบกล้องวิดีโอมาถ่ายวิดีโอไว้เก็บบันทึกวิดีโอไว้ดูในวันข้างหน้าบ้างจริงๆแล้วอ่ะหมอกหนามากแต่กล้องโทรศัพท์เนี่ยนะจะเก็บบันทึกภาพบันทึกวิดีโอได้ไม่ดีเท่ากับกล้องธรรมดาที่ทุกคนใช้กันแต่ว่านี่เท่ากับมองเห็นด้วยตาเปล่านี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามเพลิดเพลินตามากเลยจริงๆแต่จุดไหนที่ว่ามีความชื้นสูงก็จะหมอกหนาจุดไหนที่มีแสงบ้างเล็กน้อยอบอุ่นนี่หมอกก็จะบางลงคือแต่ละจุดแต่ละจุดไม่เหมือนกันละดูสองฝากทางเนี่ยคือมีต้นไม้นะบ้านชาวบ้านเนี่ยบ้านประชาชนเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นอ่ะแต่ละหลังแต่ละหลังเพราะว่าหมอกหนามากแต่ตรงบางจุดที่หมอกบางก็จะมองเห็นในการเดินทางสถานที่แบบนี้ก็คือเพลินเพลินเจริญหูเจริญตาแล้วเราก็จะมองเห็นสิ่งแวดล้อมรอบๆแต่ไม่ค่อยมีมอเตอร์ไซค์ผ่านหรืออะไรนะเพราะว่าช่วงเช้าเกินไปแล้วมอเตอร์ไซค์เนี่ยคือแบบยังแบบไม่ค่อยมาแต่ถนนเส้นนี้ก็มีข้อควรระวังนะเขาบอกว่าระวังช้างป่าแต่ว่าช่วงนี้ช่วงเช้าอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยมีหรอกนะเพราะว่าถ้าเป็นช่วงตอนทุ่มหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะออกมาแต่ถ้าเช้าๆนี่คือช้างป่าอะไรก็จะซ่อนตัวหมดบรรยากาศสองฝากทางก็มีแต่สวนยางพาราบางจุดก็จะมีสวนปาล์มบ้างแต่โดยรวมๆภาพรวมๆแล้วก็คือเป็นพื้นที่เกษตรกรรมนะสำหรับคนที่ชอบถ่ายภูเขาบรรยากาศธรรมชาติแนะนำถนนเส้นนี้ได้เลยช่วงเช้าคนไหนที่มาเที่ยวอ่างเก็บน้ำคลองสียัดหรือมาเที่ยวน้ำตกบ่อทรายแล้วสมมติจะใช้เส้นทางกลับบ่อทองกับชลบุรีตรงนี้จะเป็นอีกเส้นทางนึงที่แยกออกไปฉีกที่จะไปบ่อทองแล้วก็ต่อเนื่องไปชลบุรีได้แล้วก็เป็นทางลัดแล้วเป็นเส้นทางที่ดีไม่มีหลุมบ่อดูซ้ายมือฝั่งมือลองดูนะโอ้ยตรงจุดนี้ไม่มีบ้านคนแต่หมอกหนามากเลยเนี่ยวันนี้เป็นอะไรที่แบบว่าภาพบรรยากาศสวยตลอดทั้งเส้นทางการที่เราจะถ่ายวิดีโอที่มีหมอกอย่างเงี้ยคือไม่ง่ายนะส่วนใหญ่จะไม่เคยได้เลยเพราะว่ากว่าเราจะออกมาจากบ้านมีแสงแล้วขณะที่เราถ่ายนี่ก็คือไม่ได้เช้ามากนะแต่วันนี้คือพระอาทิตย์ขึ้นช้ามากจริงๆเลยเราขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้วิวนี้เล่าข่าวเรื่องตัวเองด้วยนะเราเองเนี่ยทำช่อง YouTube มาสักระยะนึงแล้วไม่ใช่ระยะน้อยนะคือจริงๆแล้วถึง4ปีช่องแรกที่เคยทำ2ปีแล้วช่องนั้นก็คือเข้ารหัสไม่ได้แล้วก็ช่องนั้นก็ยังไม่ได้ยกเลิกในระบบนะเพราะในระบบเราไปเสิร์ชดูคือยังมีนะแต่ณปัจจุบันเราก็คือเข้าช่องนั้นไม่ได้แล้วเราก็ทำช่องเนี้ยช่องใหม่นี้ขึ้นมาแต่บอกเลยว่าถึงณปัจจุบันนี้ยังไม่มีการผ่านกฎหรือใดๆทั้งสิ้นเราทำมาก็2ปีเท่ากับช่องแรกเลยนะแต่ตอนนี้ก็เริ่มเหมือนเส้นทางอันยาวไกลมีความท้อมีความแบบเหนื่อยล้าหลายๆอย่างนะรวมๆกันแล้วก็มองไม่เห็นทางว่าหรือจะใช้ว่าเป็นความชอบส่วนตัวแล้วก็ทำช่องนี้เก็บไว้อย่างเดียวจริงๆแล้วการที่ทำช่องมาแล้วก็อยากเปิดสร้างรายได้ด้วยนะแต่มันไปไม่ถึงฝั่งฝันก็ฝากพ่อแม่พี่น้องฝากทุกคนช่วยกดช่วยติดตามช่วยส่งเสริมช่วยสนับสนุนช่วยผลักดันเพราะว่าการที่มีทุกคนให้ความร่วมมือให้ความช่วยเหลือแบบนี้เราก็จะมีโอกาสไปถึงแตะฝันได้เพราะเราเองในช่องของเราไม่เคยคิดขายของใดๆทั้งสิ้นอยากจะแบบให้ทำวิดีโอแบบเฟิร์มๆออร์แกนิกแบบไม่มีการขายของหรือใดๆให้รำคาญจิตใจทุกคนเลยแล้วเราก็แบบทำแบบวิดีโอสวนผักบ้างอาหารบ้างท่องเที่ยวบ้างคือแบบประมาณว่าไลฟ์สไตล์นะแต่ว่าไม่เน้นเรื่องอะไรมากมายก็คือเอาเพลินใจเราไม่ได้ความสุขแบบงานเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบทำวิดีโอมากมายโดยส่วนตัวแล้วคือไม่มีทำ YouTube เราก็ทำในแพลตฟอร์มอื่นๆซึ่งไม่เคยมีรายได้แล้วก็ไม่เคยมีรายได้จากวิดีโอใดๆทั้งสิ้นแต่อยากมีเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่ได้ทำวิดีโอนี้ขึ้นมาช่อง YouTube นี้ขึ้นมาช่อง Facebook ช่อง TikTok อะไรเงี้ยคือทำวิดีโอไม่เป็นนะแต่ก็พยายามที่จะฝึกฝนตัวเองจนสร้างวิดีโอเป็นทำวิดีโอเป็นแล้วก็สามารถสื่อคำพูดคำจาออกไปให้ทุกคนได้ยินได้ฟังได้จากคนที่ไม่เป็นเลยนับศูนย์นะไม่ใช่นับหนึ่งนะ
จนมาถึงวันนี้แต่ก็ขอขอบคุณขอบใจทุกคนเลยที่ดูวิดีโอของเรามาเรื่อยๆจนมาถึงวันนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ส่วนใหญ่ไม่มีคอมเมนต์ลบนะก็คือมีคอมเมนต์แบบถึงไม่ได้อะไรแต่ว่าก็คือเป็นคำที่แบบหนึ่งคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจเรามาโดยตลอดตลอดเพราะว่าการที่มีคอมเมนต์มีฟีดแบ็กเข้ามาบ้างเราก็จะได้ปรับปรุงช่องใครว่ายังไงแบบไหนทำอะไรเราก็จะทำตามเพราะว่าการสร้างคอนเทนต์นี้ไม่ใช่ว่าตัวเองนึกคนเดียวถ้ามีคำฟีดแบ็กจากท่านผู้ชมอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยการทำคอนเทนต์ทุกประเภทไม่ใช่เรื่องง่ายเราเนี่ยไปภาคเหนือภาคอะไรไปเที่ยวไปอะไรก็เก็บสะสมวิดีโอมาเพื่อที่จะเอามาช่องแต่ยังไม่ได้ทำนะพอดีมีการโยกย้ายเปลี่ยนไฟล์เปลี่ยนอะไรเกี่ยวกับโทรศัพท์เป็นไงสรุปหายวับไปกับตาทั้งที่ไปเที่ยวมาแบบหลายที่มากเลยนะเพื่อที่จะเอามาลงในช่องแต่เปล่าหายนั่งเศร้าเลยทุกวันนี้แทบไม่มีคอนเทนต์ใดๆเหลือเลยก็ต้องสร้างผลงานใหม่อย่างเช่นแต่โดยส่วนตัวนะถ้าใครดูในช่องของเราเราจะชอบรีวิวเส้นทางบ่อยมากนะทั้งที่เราไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปไหนนะแต่ว่าเจอเส้นทางไหนก็จะชอบรีวิวสาเหตุที่รีวิวเส้นทางเนี่ยไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าแต่ละพื้นที่เวลาเขาปลูกต้นหมากต้นไม้ไว้สองฝากทางเขาจะทำไม่เหมือนกันบางพื้นที่จะมีดอกไม้บางพื้นที่ก็จะมีเหมือนที่ชาวบ้านเขาปลูกอะไรบางพื้นที่หลวงก็จะปลูกต้นไม้สักเขาเรียกว่าเส้นทางแต่ละเส้นทางก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันอย่างเส้นทางนี้นะหลักๆตรงจุดหนึ่งเลยก็จะมีภูเขาภูเขาตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเขาที่เรากำลังจะไปถึงด้านหน้าเนี่ยเขาเรียกเขาช่องแคบเขาช่องแคบเนี่ยนะจะมีบรรยากาศที่ค่อนข้างสวยงามแต่คือเป็นเขาที่แบบสั้นๆนะพอขึ้นปุ๊บลงปุ๊บก็จบเลยเนี่ยอันเนี้ยเริ่มเห็นตีนเขาเนี่ยก็บรรยากาศซ้ายฟ้าก็ประมาณนี้ตอนนี้ท้องฟ้าเปิดแล้วนะจะไม่มีหมอกเหมือนตอนช่วงที่เราลงถ่ายวิดีโอครั้งแรกเลยนะท้องฟ้าเปิดมีแสงแดดอ่ะพอเราจะเริ่มตีโค้งใช่ไหมเราก็จะไม่เห็นเขาด้านบนก่อนที่เราจะเล่าถึงเรื่องภูเขาก็จะเห็นเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยต้นไม้หนามากนี่ขึ้นมาบริเวณใกล้ๆจะถึงแต่บอกได้เลยว่าธรรมชาติให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเรานะถ้าเราไม่สบายใจไม่มีความสุขอะไรทั้งสิ้นเลยนะถ้าเราเดินไปในที่ที่มีธรรมชาติที่สดสวยเราจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างยิ่งโดยเฉพาะมีแม่น้ำมีอะไรประมาณนี้นะเราก็จะลืมทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่นึกถึงเรื่องเก่าๆเลยธรรมชาติก็จะมีนกมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะด้านขวามือที่เราเห็นนี่คือกำแพงวัดนะไม่มีไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวเป็นวัดเดี๋ยวด้านซ้ายมือก็จะมีเนี่ยร้านกาแฟซึ่งเป็นชาวบ้านเขาสร้างไว้แล้วก็เป็นจุดเช็คอินท่องเที่ยวอะไรประมาณนี้ถนนเส้นนี้ก็คือถ้าเราเคยถ้าใครเคยไปแถวๆดอยแถวๆอะไรนะบางจุดของถนนเส้นนี้นะก็บอกได้เลยว่าประมาณนั้นเลยประมาณสวยงามประมาณนั้นเลยเพราะว่าคลิปวิดีโอนี้ก็คือจะไม่มีสาระอะไรมากมายก็คือเล่าสู่กันฟังเรื่องราวต่างๆเรื่อยเปื่อยแล้วเราก็ขอจบคลิปวิดีโอนี้ไว้เพียงเท่านี้บ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่บาย